หม้อปูเมนูอาหารพื้นบ้านที่มีวัตถุดิบมาจากปูจั่วซึ่งตอนนี้หาได้ยากมากๆเนื่องจากว่าปูชนิดนี้น้อยลงไปทุกทีซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ไปกระทบต่อที่อยู่อาศัยของปูค่ะพอดคาสต์รีวิววันนี้นะคะมิวชวนฟังเรื่องราวของอาหารจากบ้านเกิดกับรายการ Flavor of Hometown กับเมนูหม้อปูอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะเรื่องเล่าจากคุณฟุกภูวมินอินดีที่บอกว่าหม้อปูฝีมือคุณยายอร่อยมากจุดอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่มันปูค่ะวัตถุดิบหลักก็คือปูจั่วหรือว่าปูภูเขาซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าหายากมากนะคะเพราะว่าหาได้ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์น้ำใสและก็สะอาดเท่านั้นและเมื่อการเกษตรเคมีเข้ามาในพื้นที่ปูจั่วก็ยิ่งหายากยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะแม้ว่าตอนนี้จะมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าเรื่องเล่าในวัยเด็กรวมไปถึงเมนูอาหารอร่อยๆที่มาจากธรรมชาติภายใต้อากาศที่หนาวเย็นก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีของคุณฟุกอยู่ค่ะ Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากหม้อปูเมนูที่หากินได้ยากมากปูที่เขาจะเอามาทำหม้อปูเนี่ยก็จะใช้ปูจั่วส่วนใหญ่ก็จะหาได้ในที่ที่ป่าอุดมสมบูรณ์ต้องอยู่กับน้ำที่สะอาดน้ำที่ใสแล้วก็ไหลเป็นประจำครับคือผมไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนอ่ะผมเชื่อว่าหาไม่ได้แน่มันเป็นของท้องถิ่นนะฮะเป็นของในพื้นที่จริงๆแล้วต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเมนูหายากแบบนี้รสชาติจะอร่อยขนาดไหนคะมันเป็นปูที่อร่อยอร่อยมากมันจะหวานแล้วก็หอมแล้วก็แน่นโอ้โหมันหอมมากหอมมากมากผมไม่รู้จะพูดยังไงอะน้ำลายไหลเชื่อแล้วค่ะว่าอร่อยมากและแอบได้ยินมาว่าปูจั่วตัวเล็กนิดเดียวแต่จะออกไปจับได้แต่ละทีเนี่ยต้องมีพิธีกรรมยิ่งใหญ่เกรียงไกรกันเลยอันนี้จริงไหมคะเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้ออกบ้านเนี่ยมันเป็นคาถาก่อนจะออกบ้านเราต้องเมมปากห้ามคุยห้ามยิ้มแล้วก็มือเนี่ยต้องกอดอกโดยการกอดอกเนี่ยเราต้องสอดมือทั้งสองข้างเนี่ยไปที่รักแร้ด้วยคือปูมันหนีบแปลงมากนะฮะฟ้าไม่ร้องเนี่ยมันไม่หยุดหนีบเมนูพื้นบ้านที่กักเก็บความสัมพันธ์และความทรงจำดีๆในวัยเด็กแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนเพื่อนคนนี้สนิทมากแล้วก็ยายก็แฮปปี้แหละก็แบบโอ้ยลูกหลานขนนั่นขนนี่มาเราก็จะช่วยกันแกะปูมันเป็นเมนูที่บรรจุเรื่องราวความทรงจำของเราอะไว้จำนวนมากมากกว่าผมเลยเลือกเมนูนี้เข้ามาเล่าพบกับเรื่องเล่าจากหม้อปูเมนูในความทรงจำของหนุ่มลำปางคุณฟลุ๊กภูวมินอินดีวิดีโอครีเอเตอร์วัย26ปีที่คิดถึงเมนูหม้อปูสุดหัวใจเมนูจากปูภูเขาที่ผ่านมา10กว่าปีก็หากินแทบไม่ได้แล้วมาฟังเรื่องเล่าถึงวิถีชีวิตวัยเด็กในชนบทค่านิยมการออกไปหาวัตถุดิบทางอาหารด้วยตัวเองเคล็ดไม่ลับที่ต้องทำก่อนออกจากบ้านไปจับปูเทคนิคการจับปูที่ถูกต้องวิธีการเอาตัวรอดจากการโดนปูหนีบรวมถึงเรื่องราวของการกลับไปอยู่บ้านเพื่อฟื้นฟูสายน้ำในชุมชนผ่านการแสดงผลงานศิลปะและบูรณาการความรู้เพื่อเยาวชนในหมู่บ้านเรื่องราวการไกลบ้านอีกครั้งและอีกครั้งจากบทเรียนที่ชีวิตจริงได้มอบให้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะรู้สึกว่ากำกินนะครับเวลาเฮาได้กินอย่างบางอย่างแล้วมันจะจวนเมื่อเฮาได้นึกถึงเรื่องราวแห่งหลายๆอย่างจวนให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนที่บ้านนึกถึงหน้ายายนึกถึงหน้าปอนึกถึงหน้าแม่หรือว่าเพื่อนที่ช่วยกันไปซอกว่าหากินด้วยกันวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมนูหม้อปูครับฟังรายการ Flavor of Hometown ในตอนเรื่องเล่าจากหม้อปูได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถรับฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณรับฟังอยู่มีรายการที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกันแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกับพอดแคสต์รีวิวค่ะ